ากนครราชสีมาค่ะก็ตอนนี้อยู่โรงแมลงค่ะก็สนุกดีมันๆได้เห็นแมลงแปลกๆเยอะเหมือนกันเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาอย่างนี้ก็รู้สึกดีนะคะอย่างน้อยน้องๆที่เข้ามาดูก็ได้ความรู้เยอะดีกว่าอยู่ในห้องเรียนแคบๆกันเนาะแล้วก็มาไม่เคยรู้เลยว่าเขามีเขื่อนใต้พื้นดินด้วยก็เลยสนใจคือคนไทยเราก็เก่งนะคะว่าเขาสามารถแบบใช้เครื่องมือที่แบบว่ามีอยู่ทั่วไปขุดเจาะน้ำให้เราขึ้นมาใช้ได้อย่างเงี้ยคิดอย่างเราโตแล้วเราก็สนุกได้ความรู้เพิ่มอย่างน้องๆแบบเด็กๆมาเรียนมาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็น่าจะได้อะไรกลับไปบ้านเพิ่มเติมเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ขอชวนนะคะพี่ๆที่อยู่ที่บ้านแล้วกันเนาะขอชวนทุกๆคนให้ลองมาดูเผื่อว่าจะได้อะไรกลับไปเยอะแยะไปหมดเลยจากกรุงเทพครับอันดับแรกชอบการอำนวยความสะดวกครับมีรถเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าอย่างผมเนี่ยมาเฉพาะจุดผมก็จะเล็งเป็นจุดๆไปแล้วก็ขึ้นรถเอาสะดวกกว่านะครับให้เครดิตนิดนึงก็คือของโรคแมลงเนี่ยช่วงส่วนนิทรรศการฮะดีไซน์ดีกราฟิกสวยแล้วก็จริงๆความคิดดีมากถ้าเกิดว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นนะจะเข้าใจอีกเยอะเลยแล้วก็พอเข้ามาจะเห็นว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาเยอะมากเลยถ้าเราไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดาขอชมเชยอะไรครับทีมที่ทำโรคแมลงครับยังเหลือเวลาอีกหน่อยนึงนะครับจริงๆก็หาโอกาสยากที่จะได้ดูหลายๆอย่างในที่เดียวกันนะครับซึ่งผมก็ว่าก็คุ้มอ่ะผมซื้อตั๋วอันลิมิเต็ดนะครับมาหลายรอบแล้วครับก็เชิญทุกท่านนะฮะมาชมโอกาสสุดท้ายแล้วเนาะกลางเดือนหน้าก็จะหมดแล้วครับโรงเรียนวัดขวงสิงค่ะมาที่นี่หนูชอบอะไรมากหนูเห็นดอกไม้นานาชนิดค่ะชอบการแสดงของโรงภาพยนตร์ค่ะชอบกระเช้าลอยฟ้าค่ะหนูชอบตัวละครค่ะแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ยเรามาเจออะไรบ้างที่เข้ามาต้องไปเข้าประตูมาเลยเนี่ยเจออะไรบ้างได้เห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยขอบคุณคุณครูเลยครับหนูเจออะไรบ้างได้เจอดอกไม้นานาชนิดค่ะได้เห็นสัตว์ที่แปลกค่ะสัตว์ที่แบบหายากอะค่ะที่สูญพันธุ์ไปแล้วหนูเห็นผีเสื้อนานาชนิดก็จะสูญพันธุ์ค่ะแล้วไปดูอะไรอีกลูกมาดูอะไรอีกได้ดูการแสดงโชว์ค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทำแบบตัวละครค่ะแล้วก็มีเครื่องบินลอยฟ้ามาด้วยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวด้วยกันค่ะเที่ยวที่ไหนคะเที่ยวที่พืชสันโลกอะค่ะอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมาที่นี่เพราะที่นี่มีดอกไม้นานาชนิดที่สวยแล้วก็มีสัตว์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นค่ะได้เห็นแมลงอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาที่นี่เพราะจะได้เห็นแมลงหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็น